วันนี้นะครับอยู่กับพวกเราวงอะไรครับพี่นัทวงไรแค่นั่นเองเรากำลังจะไปงานอะไรครับพี่นัทเรากำลังไปงาน Mix Pop นั่นเองความรู้สึกวันนี้ก่อนขึ้นเป็นยังไงบ้างครับน้องวิลเลียมโอ้โหกะจะไม่ตอบเองเลยมั้งถามไงไม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้ววันนี้เรามีอะไรพิเศษให้คนดูหรือเปล่ากับน้องเลโก้ไม่เรามีแน่นอนใช่มั้ยเลโก้แน่นอนครับผมว่าเราตื่นเต้นดีใจแล้วก็เต็มเปี่ยมดีใจไม่ถามว่าอันนี้คือไม่ตอบคำถามเลยตอบไม่ตรงคำถามมีอะไรพิเศษมั้ยวันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เราปล่อยซิงเกิลที่5เพลงแอบเพลงความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเท่านี้นะครับซึ่งงาน Mix Pop ก็จะเป็นงานแรกที่เรามาโชว์ด้วยแต่มันมีสเปซโซเชียลด้วยเฮ้ยเอาดีสเปซโซเชียลคราวนี้คืออะไรครับงานวันนี้ธีมมันจะเป็นค่อนข้างเป็นของ RS แล้วเนาะใช่ก็คือเราจะมี2เพลงของ A2B วงในตุนนานอะไรแค่ D2B เพลงอะไรครับพี่ตุ้ยเพลงคนใจอ่อนแมชอัพกับถึงเลยแล้วสปอยนิดนึงก็โอเคมันก็ไปวันวานนะก็ไปวันวานเลยช่วงปจอัลฟ่าใช่แล้วที่มีรอบแมชอัพไม่พอยังมีพี่แดนเป็นที่เป็นกรรมการด้วยใช่ผมคิดว่าคนปกติจะคิดว่าเราจะมาเพลงเพลงเดียวในที่เรามาแมชอัพเราสับขาหลอกคนดูจะบอกว่าตอนเราซ้อมอยู่ในห้องก็คือแบบพี่ๆทีมงานก็คือแบบโอ้โหเพลงแล้วรีบเข้ามาดูปกติจะไม่มีใครเข้ามาดูอะไรกันมีมันมีอยู่วันนี้คือเขาบอกแม่ใช่ป่ะว่าเนี่ยจะต้องโคฟดีทูบีด้วยแม่ขอมาดูงานนี้เลยโอ้เป็นไงล่ะเพราะแม่ชอบมากชอบดีทูบีใช่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยครับ Mix Pop Let's goเตรียมพร้อมสวัสดีจ้ะจ้ะตอนนี้กำลังทำความสะอาดเท้ามาเพียเตรียมพร้อมสุดเลยใช่คนอื่นนั่งเล่นเกมผมนั่งขัดผมเล่นเกมอะไรผมกำลังคล่องเลยเพลงแล้วพี่เขาเล่นเกมเป็นเด็กเลยไหมเด็กติดเขาได้สตาร์เชฟกันยังเล่นเกมอยู่เลยงงเลยเตรียมพร้อมสุดเตรียมพร้อมขึ้นเวทีแล้ว
ครับวันนี้หนาวครับจริงหนาวมากนึกว่าอยู่แอนตาร์กติกาด้วยคนนี้ล่ะอะไรครับทำไมเราไม่เช็ดหูก็ไม่เช็ดเลยไม่เช็ดเพราะว่าสะอาดอยู่แล้วเกี่ยวอะไรพี่ป่าคนนี้เช็ดคือหูไม่สะอาดไม่บอกใครเหรอแล้วจะไปบอกคนอื่นทำไมวะคนนี้ล่ะคะกาต้นน้ำสีฟ้าเอาเรื่องจริงถามไปดูอันตกเถียงกันในแบบพันทิปเลยไมค์ค่ะนักร้องหนูเฮ้ยนักร้องเอาไมค์เลยลืมเอาไมค์ค่ะนักร้องเอาไมค์ค่ะเผื่อขึ้นมือเปล่าร้องไงแล้วจะลืมไมค์จะร้องอะไรร้องนี้ไหมเฮ้ยจะร้องอย่างนี้โอ้ยนี่จะร้องโอ้ยได้ยินไหมว่าร้อยเจ็ดนะเธอต้องมาแค่อึมแต่ว่าฉันรับซึมของถึงเราต้องสวยใครก็ได้ช่วยด้วย help me please ใครก็ได้ช่วยด้วย help me please L Y K N โอ้ยอีมันจะสิเลยดิแบบนี้สถานการณ์มันมีอาการว่าชีวิตเจอไม่แฮปปี้แค่อยากจะดีกับเธอสักทีที่แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ฉันดันไม่รู้ซะนี่ว่าฉันนั้นงอนขอโทษใช่ไงเพราะยังไม่ดูในสภาพงานก็ต้องแต่งงานก็ต้องทำอ่ะเนาะใช่ครับเพลงก็ต้องเล่นร้องก็ต้องร้องทรีวันยังไงครับยังไงครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปครับไม่ใช่แค่มาพักก็เอ็นดีเดอะโฟลว์ใจฟูจากมันดูแห้งกร้านตอนนี้มันเริ่มซ่าซ่าพอได้ยินอยู่ข้างอยู่น้ำฉันน้ำที่ไม่เคยได้กอดใครก็ไม่เหลือใครก็ไม่ต้องเสียใจไหมตั้งแต่เห็นเธอแวบเดียวรู้ว่าใช่เพราะว่าใจมันสั่นแค่เธอเท่านั้นที่ฉันหวั่นไหวถ้าเข้ามาทำให้ฉันช้ำ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 หัวใจฉันมันช้ำเมื่อเอาไปแช่น้ำแค่มองก็วูบวาบเพราะคนอย่างเธอเนี่ยรักฉันทำไมเธอเนี่ยร้อนร้อนทั้งที่เธอเนี่ยน่ารัก Never met someone like you ฉันไม่เติมที่ตลอดเช้าฉันคงยังไม่ตายแล้วไม่ได้อวยนะ babe it's true จากสงบสงเงียบไม่มีสติสงเงินสงาเพราะเธอผ่านตามาขอมาแค่มาแวะปะทะไม่ว่าใครก็ไม่โดนเส้นใจไหมแต่งแต่เธอแบบผิวดูว่าใช่เพราะหัวใจมันสั่นแค่เธอเท่านั้นที่ฉันหวั่นไหวถ้าเข้ามาทำให้ฉันช้ำ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 เธอไม่ใช่ฉัน
ใจเล่นยังไม่ซับเนาะก็พูดถึงว่านี่สนุกมากมากเลยเพราะว่าเราแบบคือเราไม่เคยมางานมิกซ์บ็อบเลยแล้วก็สมมีเพลงไอซ์ด้วยแล้วก็มีพี่ศิลปินเยอะมากแล้วก็มีคนเก่งแล้วก็คนเก่งมากๆอีกเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับบอกว่าอยากงานมิกซ์บ็อบมากๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราแบบว่าเราได้รับมาแล้วก็อยากมาแวะมากครับก็ดูเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นยังไงเมื่อกี้คนกรี๊ดแบบเพลงฉ่ำนี่แล้วอย่างที่วิลเลียมบอกเลยเราแบบรู้สึกหนักๆนิดนึงแต่พอได้มาสักพักเครื่องมันเริ่มติดใช่ๆเพราะว่าเจอทุกคนเจอจริงแล้วหันมามองแล้วยิ้มแย้มกันเองใช่เราวันนี้พิเศษมากเราพิเศษ2อย่างด้วยกันนะไม่3หลังเมื่อกี้ยังหลุดอันใหม่เปิดตัวที่แบบว่าเราทำใหม่ขึ้นมาเลยใช่แล้วก็เพลงใหม่ของเราถูกต้องอันนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์ก็คือเป็นผมว่ารู้สึกว่าผมเพราะคน5คนอ่ะมันตั้งใจกับชิ้นนะฮะมาแล้วก็ได้มาโชว์ที่นี่ครั้งแรกก็อยากทำให้ดีสุดแล้วก็อันที่3พูดถึงได้เลย RS เนี่ยผมใช่ก็คือ D2B นั่นเองใช่ครับผมก็เพิ่งรู้ว่าแม่เป็นแฟนคลับ D2B เหมือนกันแล้วเขาชอบพี่บิ๊กมากเพิ่งรู้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยเพราะเขาไม่เคยบอกผมเลยผมก็เพิ่งรู้แล้วตกใจเหมือนกันตอนแรกเราจะทำคนขี้หึงเพลงเดียวใช่ทีนี้โปรดิวเซอร์แล้วก็ CEO นัมเบอร์1ของเราสายตรงเข้ามาบอกว่าเขาอยากแมชอัพรู้สึกว่าอยากได้กินไอแมชอัพกลับมาอะไรอย่างงี้เขาเลยเอาคนใจง่ายคนใจอ่อนคนใจอ่อนกับเพลงหึงมารวมกันนั่นเองใช่นี่นะครับนี่ไง CEO เบอร์1ของเราคุณ CEO ของเรานะครับ CEO ครับมาเล่าวิสัยทัศน์ของการแมชอัพทำไมถึงแมชอัพเพลงนี้ขึ้นมาครับเล่าวิสัยทัศน์หน่อยเดี๋ยวอะไรนะเพลงหึงกับเพลงคนใจอ่อนฮะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ร้องเพลงของหนึ่งในกรรมการที่เขาเลี้ยงดูปลูกปั้นพวกคุณมาโอ้ my god นั่นแหละครับก็ฝากถึงพี่แดนนะครับผมให้น้องๆได้มีโอกาสร้องเพลงของ D2B แล้วคุณพูดถึงพ่อผมหรือเปล่าเฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยเออเนี่ยพี่แดนจูเนียร์นี่เด็กปั้นพี่แดนนี่หว่าได้หรอไปละไปเฮ้ยมาก่อนดิคุยก่อนวันนี้ไม่ได้คุยกับคุณเลยรู้สึกไงตอนร้องมันมีการควิกเชนเกิดขึ้นอีกแล้วควิกเชนแล้วควิกเชนนี่คือมากับไลท์แคนเลยแล้วควิกแมหรือสโลเชนเฮ้ยผมรู้สึกผมค่อนข้างชิลทางเนี้ยแล้วตอนที่เดแก๊งเนี่ยไปเปลี่ยนชุดอ่ะนี่พี่อยู่งูนะลุ้นว่าลุ้นไหมจะเปลี่ยนชุดทันปะวะมันจะเปลี่ยนชุดทันปะวะไม่แต่แกก็ทันจริงจริงทันไม่ใช่ไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันเก่งมากเก่งมาเร็วโอ้โหเพิ่งออกจากเครื่องซักผ้าทำไมเปียกขนาดนี้มันเปียกดิไม่มีงานไหนที่ไรคาดไม่เปียกนะบอกเลยสู้คิดในวันที่มีคอนเสิร์ตที่มีการเปลี่ยนชุดที่มีการเต้นที่มีการร้องสู้คิดหมดคือวันนี้แบบเต้นมาโอ้โหหลายเพลงมากมีเปลี่ยนชุดอะไรละกูยังเหนื่อยไม่พอเพลงสุดท้ายจับตีลังกาไปสักหนึ่งทีแล้ววิ่งลงข้างล่างวิ่งเสร็จเพลงจบยังจะอัดคอต่ออีกโอ้โหเอาให้สุดฮะเดี๋ยวโทษนะนี่พี่ไปได้ยังอ๋อไปจะไปได้แล้วนะอะไรอ่ะไปไหนคุยกันต่อไปเก่งมากใช่แต่ก็จบไปแล้วนะครับกับ Mix Pop คอนเสิร์ตของเรานะฮะ Mix Pop แบงคอก2024บอกเลยว่าไลท์แคนก็ได้มา Mix Pop เป็นครั้งแรกด้วยรู้สึกตื่นเต้นตื่นจันแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติมากๆเลยใช่เพราะเราได้ทำโชว์เพลงใหม่ด้วยเป็นสเปเชียลโชว์ให้กับแฟนๆนะครับใช่ก็หวังว่าถ้ามีโอกาสหน้าอยากจะร่วมงานกับทาง Mix Pop อีกแล้วก็มาเจอไลค์อยู่ทุกคนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะไลท์แคนก็อยากจะขอฝากผลงานก่อนจะขอตัวนะครับก็ขอฝากซิงเกิล5ของพวกเรานะครับความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น Trust Me นะครับติดตามได้ทาง YouTube Riser Music นะครับขอบคุณเพลงจาก D2B ด้วยนะคะใช่ตอนนี้นะครับณเวลานี้ที่นี้ที่แรกที่ดูตอนนี้เลยคือเมื่อกี้เลยรายงานสดตอนนี้ตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าไลท์แคนขึ้นเทรนด์อันดับ4ของจักรวาลโอ้ยบ้านอ่ะแกยูนิเวิร์สอ่ะคือยูนิเวิร์สนี่ I am อันดับ4ของแต่ว่าไลท์แคนยังคงครองที่1ในใจพวกเราตลอดอ่ะนี่ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยปั่นนะครับปั่นต่อปั่นต่อดูตอนนี้ว่าปั่นขอบคุณนะฮะแชร์แล้วอย่าลืมปั่นวิวด้วยนะครับใช่สำหรับวันนี้
Original สวัสดีครับพวกเราไลค์